ไม่ติดอ่ะอันเนี้ยไม่ติดบันไดโอเคเรายอมแพ้ก็ได้อ่ะฟ้านี่พูดตรงๆว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มาเคาะแม่ค้ากันอีกแล้วกับความสีสันอะไรมากมายนะคะเพราะว่าโปรดักต์วันนี้นะคะเป็นโปรดักต์ที่มีสีสันแบบ สุดๆนะจ๊ะนั่นก็คือพาเลตของ Pro Fusion นะคะที่ไม่ได้มาแค่1มาถึง4จ้าดูดิ4สีนี้นะคะจะมีแบบว่าคำแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะลองทั้ง4สีเลยบนตานะคะจะจัดระเบียบกันยังไงให้รู้ว่าตรงไหนยังไงบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่เราจะขยับกันเข้ามาใกล้ๆนะคะในการดูการแต่งหน้ากันก็เอามาให้ดูกันก่อนว่าแต่ละพาเลตเนี่ยเขามีสีอะไรแบบใกล้ๆแบบนิดนึงนะคะแล้วก็สีสวอชนะคะเราได้ปาดไว้แล้วทั้ง4พาเลตเลยเดี๋ยวเวลาเอาพาเลตให้ดูก็จะครึ่งสวอชให้ดูตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะพาเลตแรกเลยนะคะเป็นพาเลตสีเหลืองแล้วกันเนาะอันนี้ชื่อว่าPro Fusion Yellow Fusion นะคะ Edge Shadow Palette นะคะ Edge แปลว่าอะไรอุ้ยเก่งมากเลย8นะคะพาเลทนี้ก็คือเป็นสีเหลืองทั้ง8สีโลดอันนี้ก็คือมีการร่องรอยการปาดเรียบร้อยแล้วอ่ะขึ้นสวอชไว้ปึ้งสีประมาณนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนปาดเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวชิมเมอร์เขาเนี่ยไม่นิ่มนะคะชิมเมอร์แบบฝืดๆนิดนึงแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเห็นไหมหนูเห็นว่ามีชิมเมอร์กี่สี2สีถูกต้องก็คือสีนี้แล้วก็สีนี้นอกนั้นจะเป็นแมตต์หมดเลยซึ่งพาเลตอื่นๆก็จะเป็นแบบฟิลนี้นะคะก็คือเน้นไปทางแบบสีแมตต์ตัวนี้นะคะชื่อว่า Upbeat Orange สีก็จะเป็นนี่แล้วก็สวอชนะคะปึ้งเราแบบว่าใส่สวอชตรงนี้พี่นั้นหนึ่งเสกได้เลยคุณผู้ชมเห็นเลยว่ามีสวอชอยู่ตรงนี้ไปเลยสีนี้ก็จะออกแนวเป็นแบบสีส้มเนาะแล้วก็จะเป็นส้มที่มีทั้งโทนเหลืองแล้วก็โทนแบบโอโรสแล้วก็โทนแบบชมพูหรือว่าลีนไปทางแบบเป็นแดงไปเลยอ่ะคือมันก็จะได้คอมพลีทลุคกันได้นะอันนี้ก็เหมือนกันคือฟอร์มูลาเหมือนกันก็คือเวลาปาดออกมาแล้วเนี่ยชิมเมอร์ฝืดๆแต่ว่าแมทเนี่ยได้ต่อมาเลยพาเลตสีต่อมาคือสีชมพูค่ะพาเลตนี้นะคะมีชื่อว่าBanking Pink สวยเนาะสีสดมากแล้วก็มีความแบบดูแบบไบรท์ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็สังเกตนิดนึงว่าสีบางสีอาจจะดูใกล้กันดูใกล้เคียงกันไม่ค่อยต่างกันเช่นแบบสีเนี้ยอาจจะแบบไม่ต่างกันมากอันนี้มันจะติ่งไปทางแบบม่วงๆหน่อยอันนี้คือไปทางชมพูนะคะสวอชค่ะสีเนี้ยก็เหมือนกันนะคะก็ชิมเมอร์ไม่เน้นละกันเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือชิมเมอร์แบบยังบดายนะคะและพาเลตสุดท้ายนะคะคือพาเลตสีฟ้าค่ะเป็นพาเลตสีแบบฟ้าหรือถ้าฟ้าเข้มๆเขาเรียกว่าสีน้ำอะไรน้ำเงินอึ้งอันนี้ชื่อว่าสี electric blue นะคะสีนี้สีฟ้าดูเวอร์ดีเนาะดูแบบว่าเอ้ยแต่งไปไหนแต่งไปว่ายน้ำมาแล้วด่าสีฟ้าบางแสนสีมิลานต่างๆนะคะอ่ะดูสวอชตรงนี้ค่ะปึ้งอ่ะโอเคปึ้งนะคะเท่าที่เห็นเนาะว่ามัน8สีเวอร์เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ด้วยความที่ราคามันไม่ได้แพงเนาะแล้วก็เวลาเราปาดสีออกมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตึ๊บในครั้งแรกนะซึ่งเวลามันอยู่บนตามันก็อาจจะมีเอฟเฟกต์คนละแบบเนาะเพราะผิวตากับผิวแขนแล้วก็คนละแบบแล้วเราก็ไม่ใช่ใช้นิ้วปาดใช่ไหมเราจะใช้แปรงลงฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแต่งกันให้ดูแล้วกันว่าเขาจะเพอร์ฟอร์มบนแบบว่าตาเรายังไงนะคะทีนี้ก็ดูซอสไปครบทุกสีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงไกลมากไกลแบบว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งในแง่ที่ว่าเข้ามาใกล้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะกับพาเลตสีเหลืองละกันสีเหลืองนี่เป็นสิ่งที่เราแบบอยากลองแบบเป็นส่วนตัวมากเนาะอันนี้คือแต่งไปไหนดีละดาสีเหลืองทุ่งทานตะวันเห็นไหมหลานแต่สีเหมือนทานตะวันเนาะเป็นตุ่นเนี่ยเนาะอันนี้เป็นตัวเกสรดอกทานตะวันเห็นไหมเหมือนเนาะเดี๋ยวเราลองสีไบรท์อันนี้เลยละกันเนาะว่ายังไงเดี๋ยวจะแต่งตาบนนะคะเวลามันเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันดูแบบเหลืองมากนะคะแต่พอมาลงบนผิวแล้วมันอาจจะดูจางลงใช่ไหมมันดูใสลงนิดนึงด้วยความที่อย่างที่เราบอกไปว่ามันราคาไม่แพงด้วยแล้วมันก็เป็นสีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วสีอายแชโดว์สีเหลืองเป็นสิ่งที่ผลิตให้ดียากทำดียากพอไปได้ไหมนะคะอ่ะต่อนะคะเดี๋ยวจะใช้สีเหลืองที่มีความตุ่นลงมานิดนึงนะคะนั่นคืออันนี้มันคือมันสีเข้มขึ้นนิดเดียวแต่ว่ามันไม่ได้แบบต่างกับสีเมื่อกี้มากนะคะคือเลนส์สีมันใกล้กันมากเลยนะคะเวลามันเพอร์ฟอร์มบนตามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างต่อเลยกับสีที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะกับสีนี้ละกันเนาะสีเหมือนมัสตาร์ดอุ้ยอันนี้ได้คืออันนี้คือได้เห็นว่ามันเข้มขึ้นนิดนึงแต่ถามว่ามันเพียงพอกับการที่สร้างมิติไหมเราว่ามันก็ยังนะ
ได้อีกอ่ะคือมันมีแบบเข้มกว่านี้อีกแต่เหลืองเวลามันไล่เฉดกันมันก็คงไม่ได้มีแบบเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองอะไรคือเหลืองมันไม่ได้แบบมีสีที่เป็นโทนกว้างขนาดนั้นเนาะมันก็อ่ะประมาณนี้มันก็ยังแบบพอทำงานได้นะคะทีนี้เรามาถึงเกสรดอกทานตะวันบ้างก็คือสีแบบน้ำตาลนะคะเข้มขึ้นจิ๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแปลงบ้างลงไปเดี๋ยวลงหัวตาดูมีเมดิมันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่นัทหนึ่งจะใช้อันที่วาวาวเนื้อเนี้ยจะแข็งหน่อยแล้วก็เห็นสีน้ำตาลไหมมี fall out ลงมานิดนึงก็คือมันร่วงลงมาใต้ตานิดนึงนะคะก็ keep in mind ละกันว่ามันร่วงเนื้อมีความเปียกๆนิดนึงนะชิมเมอร์อันนี้ไม่ได้เปียกแบบเป็นแบบเวทลุคอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อมันมีความชุ่มฉ่ำมันเหมือนมีน้ำๆออกมาอันนี้ก็คือชิมเมอร์นะคะที่เราลงไปก็มีความวาวขึ้นมาประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้ตุ้มขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองสีสว่างอีกสีนึงแล้วกันเนาะว่ายังไงบ้างตรงกลางเลยอู้อันนี้สว่างกว่าโหดูดิเอ้ยอ่ะอันนี้ก็คือพาเลตสีเหลืองนะคะชื่อว่า Yellow Fusion นะคะก็จะแต่งประมาณนี้คือเกือบใช้เกือบทุกสีเลยนะต่อกันกับพาเลตสีส้มนะคะ Upbeat Orange นะคะพาเลตนี้ก็อ่ะสีมันก็จะมีความแบบส้มเป็นส้มแบบส้มหยดหยดโดยไม่มีอะไรกั้นเลยมีเนี่ยอันเนี้ยกั้นไว้นะคะ area ที่เป็นแบบใต้ตาละกันนะคะอันนี้ก็มันก็ดูเป็นส้มที่มีความหลากหลายเนาะมีทั้งแบบอมเหลืองอมแบบชมพูด้วยมีทั้งแบบชมพูที่แบบติ่งไปทางแบบแดงหน่อยชมพูแดงๆแล้วก็มีแบบแดงไปเลยอันนี้ดูจะมีความเข้มอ่อนที่กระจายตัวกันมากกว่าอันเมื่อกี้เนาะเพราะว่าสีมันดูใกล้ๆกันอันนี้อาจจะดีไหมเริ่มจากสีส้มที่อ่อนที่สุดละกันเนาะเป็นสีแบบประมาณนี้ละกันเนาะเราก็จะดูว่าเออยังไงจืดๆเพราะว่ามันก็จืดสุดแล้วนะอ่ะเรามาที่ส้มแบบแรงส์เป็นส้มสุดๆแล้วในนี้นะคะนั่นคือสีประมาณตรงนี้เนาะมันจะเป็นส้มที่มีความทึบในเนื้อสีแล้วก็มีความเป็นแป้งหน่อยฉะนั้นสีมันจะค่อนข้างทึบแล้วก็ตรงกับในแพนนิดนึงแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าผิวเราเป็นผิวที่สีเข้มตัวนี้มันอาจจะทำให้อายแชโดว์ดูเหมือนลอยๆอยู่บนผิวเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบแอชชี่นิดนึงอะคือเหมือนว่าด้วยความที่สีมันเป็นสีอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่กลืนเข้าผิวพวกพิกเมนต์ที่มีความเข้มแล้วก็ใสๆนะคะสีอ่อนก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีอ่อนซึ่งดีนะดูดิมันเห็นนะว่าเป็นแบบส้มเลยเออมาขยับมาที่ส้มที่เข้มขึ้นนิดนึงในโทนโอโรสนะคะอันนี้ได้แต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะอ่ะลองอันนี้ละกันส้มที่แบบลีนไปทางชมพูแล้วก็เข้มหน่อยนะคะอันนี้สวยด้วยความที่มันอยู่บนส้มที่เป็นโทนเหลืองเนาะเวลาลงด้วยกันเนี้ยมันก็เลยจะไปดึงความที่เป็นโทนเหลืองของส้มขึ้นมานะคะเชื่อว่าสีเนี้ยถ้าไปใช้อยู่ข้างกับสีแดงก็อาจจะดูเป็นส้มไปทางแดงมันขึ้นอยู่กับบริบทรอบๆนะคะเวลาเราใช้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราขอแบบว่าห่างๆด้วยสีที่เข้มที่สุดแดงน้ำตาลครึ่งเดียวพอนะเชื่อมต่อกันไม่ต้องเชื่อมแล้วล่ะนะก็รู้ละเหลืองส้มนะคะข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือ fall out มีนะคะมีจริงๆให้ระวังนะคะอันนี้ไม่ชิมเมอร์มาให้แค่2สีนะคะแล้วอันนี้ดูไม่ค่อยชิมเมอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวลองอันนี้ละกันเนาะกดๆลงไปหน่อยนะคะเขาก็จะเห็นเหมือนกันเนาะว่าเป็นแบบทองซึ่งมันเป็นทองตุ่นๆนะไม่ได้ทองไบรท์ๆแบบทองที่อยู่ในพาเลตสีเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ค่อย blindingคือไม่ค่อยแบบเห็นว่าเป็นแค่ชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์ยังไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าแมทคือได้รู้สึกว่าชอบพาเลตนี้เหมือนกันนะคะเป็นส้มที่แบบเป็นส้มจริงแล้วก็เป็นส้มที่ค่อนข้างทึบแล้วก็ตรงกับตัวพาเลตนะคะส้มผ่านไปเดี๋ยวเรามาอีกด้านนึงกันนะคะเริ่มเลยที่พาเลตสีชมพูจ้าสีชมพูนี้ก็คือ Banking Pink นะคะเป็นสีแบบ Banking จริงๆแบบชมพูคนนี้สีสังคมคนที่แบบใช้แบบสีชมพูมานี่คือต้องคุย2รอบเพราะว่าครั้งแรกเขาจะตอบว่าอะไรนะคะอย่างเงี้ยนึกออกปะต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีที่สดไบรท์ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ไม่หน่อยก็ไบรท์ขึ้นมาเยอะนะคะคือสีนี้ละกันเนาะอุ๊ย for army นะคะแล้วก็พอเกลี่ยไปแล้วจืดลงเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเพิ่มสีได้อยู่นะแต่พอเกลี่ยมันก็ยังบิวไม่มากขนาดนั้นนะคะมันก็พอเออๆเขาเรียกว่าเออไปได้อะไรอย่างเงี้ยสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะในโทนแบบว่าอัลตราไวโอเลตนิดนึงอะเหมือนแบบจี๊ดๆไปทางแบบม่วงๆอะเนาะอันเนี้ยสีนี้ออกม่วงอย่างชัดเจนด้วยอู้สีนี้สวย
แต่พอเกลียกมาก็ฟอร์มูล่าเหมือนกับอันเมื่อกี้นะแบบยังไม่ได้แบบกระแทกตากระแทกใจขนาดนั้นเลยนะคะชมพูโดยรวมนี่คิดว่ามันเกลี่ยออกมาแล้วมันใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ต่างแบบอิสต่างขนาดนั้นอะใช้สีเข้มแล้วกันจึ๊ดๆนะคะไม่ติดอะอันเนี้ยไม่ติดอะแง่แง่หูแง่บัดใดสีเนี้ยมันเหมือนมันมีปัญหาซัมติงอะไรก็ไม่รู้อะคือมันไม่ติดอะเออก็เลยไม่เป็นไรนะคะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวใช้สีนี้สีเนี้ยเป็นชิมเมอร์ที่ดูมีความวาวๆแล้วก็สะท้อนแบบไลแลกหน่อยฮะคือลายไม่ติดอ่ะอันนี้ไม่ติดอ่ะงั้นเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้แล้วกันสีนี้อืมโอเคอันนี้แหละเป็นชมพูแบบนิกกี้มินาร์ดนะคะชมพูงั้นคือธรรมดานิ้วมันควรจะติดมากเว้ยเพราะมันมีแรงกดใช่ปะแต่ว่าอันนี้อะไรอ่ะลองแปลงดูมองไม่เห็นแล้วว่าสีใดเป็นสีไหนรู้อย่างเดียวเป็นชมพูนี่แต่ไม่รู้ว่ามีมิติอะไรนี่สีชมพูที่เป็นชิมเมอร์มันก็โชว์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โชว์แบบชัดขนาดนั้นน่ะเออเข้มสุดนะคะขอหน่อยโอเคเรายอมแพ้ก็ได้อ่ะคือแบบมันไม่ขึ้นมาเนอะมันยังไม่เห็นความต่างของชมพูขนาดนั้นเรารู้แค่ว่ามันคือก้อนองค์รวมของชมพูแต่เนี่ยยังเห็นปะเรายังเห็นว่านี่คือชิมเมอร์นี่คือแมตต์สีเหลืองอันนี้ชิมเมอร์อาจจะเฉยๆแต่ว่านี่คือส้มนี่คือมันมีความต่างอยู่เพราะเราใช้คนละพาเลทมันควรจะแบบเห็นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในนี้ก็คือชมพูก็ชมพูนะคะยังไม่รู้สึกว่าต่างกันเท่าไหร่มาพาเลทสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือพาเลทสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นแหละนะเปิดออกมาจ้ามันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะก็จะเห็นเลยเนาะว่าไหนเป็นชิมเมอร์เห็นมั้ยแล้วนะคะสีน้ำเงินก็คือรู้สึกว่าดีก็ดีไม่ดีก็เพราะว่าตอนปาดเราก็พอจะรู้แล้วว่ามันแบบประมาณไหนนะคะเรามาเริ่มกันที่สีนี้ละกันเนาะ For out แบบสนั่นวันไหวโอ้อะไรนะคะพี่สีเวอร์นะแพทชี่นิดนึงนะคะคือเกลี่ยไปแล้วไม่ค่อยมาเหมอหน่อยต้องเติมนะคะต้องเบิ้ลเข้าไปอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาที่ฟ้าที่มีความช็อกขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นสีแบบดูแบบเหมือนอีกนิดนึงจะนีออนแล้วไหมเกินไปไหมนะคะสีฟ้าได้อยู่นะเนี่ยแล้วก็ฟ้าเข้มแล้วกันเนาะสีแบบเนวี่เลยอ่ะได้อยู่สีฟ้าสีน้ำเงินสีนั่นแหละนะฉันทาเยอะไปนิดนึงแหละแต่ว่ามันก็เพื่อความรีวิวเนาะคุณผู้ชมก็ซัมติงนะคะอ่ะเดี๋ยวลองตัวชิมเมอร์แล้วกันเนาะคือฟ้าตอนแรกคิดว่ามันจะแบบไม่ค่อยติดว่ะติดว่ะฟ้าได้แต่ว่าชิมเมอร์ก็เหมือนกับทุกอันก็คือไม่นิ่มแล้วก็มีความแข็งแบบตึบๆนิดหน่อยอยากได้ชิมเมอร์สีเงินสักอันหนึ่งสีเป็นสีเงินอะคือมันอาจจะเข้ากับสีโทนเย็นได้แต่ว่าในนี้ไม่มีก็ช่างมันไหนลองแบบฟ้าอ่อนมากๆสีอันนี้วิฟ้าอ่อนดีเห็นปะเห็นตรงนี้ปะฟ้านี่พูดตรงๆว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเอาจริงก็คือฟ้าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าพอมันเพอร์ฟอร์มมาเนี้ยมันได้ว่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้ประมาณ400 300 400ประมาณนี้นะคะก็โอเคนะคือแบบได้เลยอ่ะอันสีฟ้าเนี่ยพอได้อยู่นะคะสำหรับใครที่ชอบนะยังไม่อยากแบบพูดอะไรมากตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอแบบว่าไปแต่งอะไรบางอย่างให้มันแบบครบถ้วนกระบวนความให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเคาะกันค่ะอ่ะและนี่ก็คือลุคนะคะที่ได้จาก Pro Fusion นะคะ Edge Shade Palette ทั้ง4อันเลยนะคะแล้วก็ใช้แบบทั้ง4อันในครั้งเดียวนะก็คือมันแบบว่าบนอันนึงล่างอันนึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้สีข้างล่างเนี่ยลุกลางขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูมีความต่อเนื่องกันต่อเนื่องอะไรนะคะ2ข้างก็ไม่ได้ต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเรามาเคาะกันเลยดีกว่านะคะว่าตัว Palette Pro Fusion Edge Shade Palette อันนี้นะคะเคาะมีหาโอ้แห้งแล้งมากเลยวันนี้เคาะค่ะแต่มีวงเล็บบางสีนะคะซึ่งเป็นสีอะไรอ่ะเรามาดูกันละกันเริ่มที่พาเลตสีเหลืองก่อนนะอันนี้ยังไม่เคาะละกันนะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันไปหน่อยนะคะแล้วก็เวลาลงบนตาเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเนาะมันก็จะมีแบบติ่งนิดติ่งหน่อยคือไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันขนาดนั้นใน8สีเนาะแล้วก็ตัวสีเข้มที่เหมือนแบบน้ำตาลอันนี้ที่ให้มาคือมันยังไม่เข้มสุดอ่ะมันยังสร้างมิติไม่ได้ด้วยนะคะพอเบิ้ลลงไปแล้วก็จืดจางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีแบบชิมเมอร์ก็โอเคอันนี้คือชิมเมอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็
็โอเคแต่ว่ามันก็ยังช่วยทั้งพาเลทให้แบบไม่ได้อ่ะนะคะอันนี้คือยางละกันนะคะต่อมาที่พาเลทสีส้มอันนี้เคาะนะคะก็คือมันมีหลายส้มดีแล้วแต่ละส้มก็คือมันโชว์ออกมานะคะแล้วก็มันเป็นสีส้มที่ทึบนะเวลาลงไปเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นสีนั้นเลยนะคะแล้วสีเข้มตรงนี้ก็ทำให้มันเข้มได้อยู่นะคะแต่ก็แบบเหมือนว่าพาเลทเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันยังแบบมีความแตกต่างกันบ้างนะคะมันก็ไม่ได้แบบใกล้เคียงกันฉะนั้นอันนี้เราเคาะนะคะต่อมานะคะสีชมพูคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะคะก็ต้องไม่เคาะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทาออกมาทุกสีเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็ชิมเมอร์ก็ไม่โชว์ขนาดนั้นแล้วก็สีเข้มคือบัดไดคือสีเข้มคือยังไงก็ไม่ติดลงแบบ3สีรอบก็ไม่ติดพยายามแล้วจนหมดความพยายามนะคะอันนี้คือบะเคาะยังบะเคาะแล้วก็สุดท้ายนะคะสีฟ้านะคะอันนี้เคาะนะเพราะว่าประหลาดเนาะสีประหลาดจริงๆแต่ว่าเนื้อแบบโอเคแล้วก็ราคาถูกด้วยฟ้าแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องลงทุนอะไรที่ราคาแพงแล้วในนั้นนะมันมีหลายฟ้านะคะที่แบบว่าอ่ะยังแบบพอแบบแตกต่างกันอยู่นะคะก็เป็นเคาะที่แบบมีวงเล็บเนาะก็คือเคาะครึ่งๆนะคะ2อันเนี้ยเคาะ2อันเนี้ยยังไม่เคาะโอเคค่ะก็มาลองให้ดูนะเป็นแบบแบรนด์แปลกๆเนาะที่แบบว่าอาจจะไม่เห็นใครรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เราก็แบบ PR มานะคะจากคุณแอมมี่นะคะ Facebook Easy Ammy นะคะใครอยากได้ก็ไปติดต่อคุณแอมมี่เอาเองกันเด้อนะคะอ่ะโอเคก็เท่านี้นะคะมาลองให้ดูทั้ง4พาเลทเลย4สีบนตาเหมือนคนแบบว่าดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะหวังว่าคงจะสนุกกันนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าอยากได้ยอดเยอะๆนะคะ พูดไปเลยทำไมอ่ะก็อยากให้คนดูเยอะๆมันแบบน่ารักใช่ไหมสีเสริมอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคค่ะก็เท่านี้นะคะกับ Palette Profusion นะคะจริงๆแบรนด์เนี้ยเขามีแบบหลายตัวมากแต่ว่าอันเนี้ยคือสะดุดตาเราที่สุดเนอะเพราะสีเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันได้นะคะอ่ะโอเคก็สรุปจบแค่นี้ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับใครที่เห็นเมคอัพแปลกๆแบรนด์แบบไม่เคยเห็นเลยอะค่ะพี่ลองแบบว่าส่งๆมาก็ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่แบบว่ายังเล็ดรอดอะไรอย่างงี้ไปบ้างนะคะอุ๊ยดุอะไรอะโอเควันนี้ก็ไปแล้วค่ะสร้างเลยค่ะส้มไม่หยุดเพราะว่าส้มอันเนี้ยดีอันเนี้ยส้มดีน้ำเงินก็ดีเลยมันติดสีมันโอเคแต่เหลืองกับชมพูนี่ต้องไปพักเลยเพราะว่าไปพักที่บ้านแถวบ้านนกไม่ได้เลยอ่ะแม่มาทุกคลิปเลยอ่ะเชิญแม่มาเหมือนกันนะเฟิร์นค่าตัวแม่เท่าไหร่วะหลักล้านวายทำงานเยอะๆก่อนละกันนะคะบ๊ายบายค่ะ